أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرينربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الحمد لله سورة الزاريات ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของเรื่องราวที่ Allah سبحانه และ تعالى ได้พูดถึงการที่พระองค์เตรียมวันอาคิเราะห์ซึ่งเป็นอะกีดะห์ของผู้ศรัทธาเป็นสิ่งที่พระองค์เรียกร้องมวลมนุษยชาติให้พิจารณาสิ่งที่พระองค์เรียกร้องผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวันอาคิเราะห์นั้นจะต้องเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนเป็นวันที่ผู้ศรัทธาจะได้รับการตอบแทนที่ดีจากพระองค์และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาก็จะต้องเจอกับการลงโทษที่หนักหน่วงวัลอียาซุบิลลาฮิมินซาลิกดังนั้นพระองค์จึงพยายามที่จะอธิบายด้วยวิธีการต่างๆด้วยเครื่องหมายต่างๆที่ปรากฏที่มนุษย์สามารถจะเห็นได้ในชีวิตของพวกเขาเพื่อสะท้อนสู่การศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ทั้งสิ้นวันนี้อินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเรามาดูกันตั้งแต่อายะห์ที่20หลังจากที่พระองค์บอกว่ามนุษย์แบ่งออกเป็น2พวกในวันอาคิเราะห์เนี่ยคือ1เป็นชาวนรกสองเป็นชาวสวรรค์พระองค์ก็หลังจากนี้นะครับจะเป็นการเราเรียกว่า อะไรอ่ะสกิดหรือเป็นการให้มนุษย์ได้ตระหนักด้วยการมองสิ่งต่างๆรอบๆตัวเขาเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจว่าวันอาคิเราะห์นั้นมันจะต้องเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนเราจะพูดถึงอัลกุรอานจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับที่เป็นเครื่องหมายสามารถชี้นำมนุษย์ไปสู่การศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ได้บ้างอายะห์ที่20เป็นต้นไปวันนี้เราอาจจะเข้าเรื่องแขกของท่านนบีอิบรอฮีมด้วยสักหน่อยนึงนะครับถ้ามีเวลาซูเราะตุซาริยาตอายะห์ที่20ครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي الأرض آيات للموقنينوفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون
บิสซะมาอิวัลอัรฎ อินนะฮูละฮักกุมมิสลัมาอันนะกุมตันติกูهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلامسلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون الحمد لله وفي الأرض آيات للموقنينอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าในแผ่นดินนั้นมีสัญญาณต่างๆมากมายสำหรับคนที่จะยะกีนมุกีนีนหมายถึงผู้ที่มีความยะกีนผู้ที่จะเชื่อมั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าสมมติมนุษย์พิจารณาดูให้ดีเราลองย้อนกลับไปที่เนื้อหาของซูเราะห์นี้ตั้งแต่อันแรกวัซซาริยาติซัรวะอัลเลาะห์ตะอาลาสาบานแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็สนองคำสาบานด้วยการบอกว่าอินนามาตูอะดูนะอะไรลอซอดิกสิ่งที่เจ้าสัญถูกสัญญาเอาไว้ในวันอาคิเราะห์นั้นจะต้องเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนคำสาบานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันมีความหนักแน่นมากพอสมควรแล้วเพราะทั้งสาบานทั้งใช้เครื่องมือเครื่องไม้ในการใช้คำต่างๆเนี่ยถ้าเราเรียนภาษาอาหรับเราจะเห็นว่าไวยากรณ์ภาษาอาหรับตรงนี้เนี่ยมีความหนักแน่นมากในเรื่องของการตะกีดนั่นก็ยังไม่พออัลเลาะห์ตะอาลายังเสริมอีกนะยังเสริมว่าลองดูสิดูอะไรดูแผ่นดินแผ่นดินที่พระองค์สร้างมาเนี่ยมันมีเครื่องหมายที่จะบ่งบอกว่าวันอาคิเราะห์เนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนลองนึกดูซิว่าในแผ่นดินเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นบทเรียนสำหรับเราที่สะท้อนถึงความเป็นเอกภาพของอัลลอฮ์สะท้อนถึงพระเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเราไม่เคยนึกไหมพวกเราไม่เคยคิดไหมเราเคยไหมนั่งอยู่ดีๆแล้วก็ดูต้นหญ้าดูพวกแมลงตัวเล็กๆไส้เดือนที่อยู่ในดินเคยเอามาชำแหละดูไหมว่าในไส้เดือนสมองมันอยู่ตรงไหนมีความมหัศจรรย์เยอะแยะมากมายซึ่งอยู่ใกล้ตัวเรามากอายะตุนเราแต่เราใช้พระหูพจน์อายะตุนหมายถึงเครื่องหมายที่มากมายเหลือเกินสำหรับใครลิลมูกีนีนสำหรับคนที่จะเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ยิ่งเราดูยิ่งเราพิจารณาอ
ก็จะยิ่งเห็นความมหัศจรรย์ในการสร้างของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ซึ่งความมหัศจรรย์ต่างๆพวกนี้เนี่ยโดยสติปัญญาเองเนี่ยมันก็รับไม่ได้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นเองได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์ต่างๆแผ่นดินก็มีหลากหลายแบบบ้านเราภูเขาเป็นสีเขียวพอไปบ้านคนอื่นภูเขาเป็นสีดำภูเขาเป็นสีมีสีชมพูก็มีภูเขาสีชมพูภูเขาที่เป็นสีขาวเต็มไปด้วยหิมะซึ่งถ้าไม่ไปดูก็จะไม่เห็นแต่ถ้าไปดูก็จะเห็นเป็นความแตกต่างฟาซีรูฟิลอัรฎ อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าจงเดินทางไปบนหน้าแผ่นดินเพื่อที่จะได้เห็นฟันซูรูไคฟะกานะอากิบะตุอะไรนะเพื่อจะได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้และคนที่เคยปฏิเสธต่อพระองค์เนี่ยโดยเฉพาะสถานที่ที่เคยเป็นที่อยู่ของบรรดาคนที่ปฏิเสธอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาแล้วเพราะฉะนั้นซุบฮานัลลอฮ์ต้องอธิบายอีกมั้ยต้องอธิบายให้ต้องกลับไปดู National Geographic ถ้าใครอยากจะเห็นความช่วยหน่อยเสียงถ้าใครอยากจะเห็นความมหัศจรรย์ของโลกนี้ไปดูสารคดีNational Geographic แล้วก็อะไรนะของอังกฤษอ่ะBBC ก็ได้แล้วจะเห็นความมหัศจรรย์นะไม่รู้ว่าสมัยนี้เขานิยมดูกันอีกไหม มันเพิ่มอีหม่านได้เพราะว่าแต่ละชนิดสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมีวงจรชีวิตที่คนละเรื่องกันเลยปลาแบบนี้ปลาแซลมอนก็บอกปลาแซลมอนเวลาจะวางไข่ใช่ไหมต้องกลับไปที่ภูเขาซึ่งมันคืออะไรอ่ะแล้วเอา GPS มาจากไหนว่าต้องกลับไปตรงนั้นตรงนี้พอมันนะตอนที่มันไข่เสร็จแล้วมันเป็นตัวตนแล้วมันกลับไปอยู่ในทะเลแล้วพอมันจะวางไข่มันต้องกลับไปที่ต้นน้ำเนี่ยมันไปได้อย่างไรสุดท้ายหรอหรือลองไปดูสารคดีที่เกี่ยวกับขั้วโลกใต้ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้แต่มีนกเพนกวินเป็นล้านๆตัวอยู่ได้ยังไงเหล่านี้คืออายาตไกลไปไหมเอาข้างๆบ้านเราก็ได้เอาอะไรดีอะไรที่เราคิดว่าแปลกที่สุดในบ้านเราอะที่อื่นไม่มีคนอื่นจะต้องมาดูที่นี่มีอะไรไหมพี่น้องครับเราอยู่ท่ามกลางความมหัศจรรย์เราก็เลยไม่รู้สึกตัวลองไปถามพวกฝรั่งที่มาเที่ยวสิว้าวลงอะไรนะลงเครื่องบินเนี่ยก่อนจะลงเครื่องบินนี่ก็ว้าวแล้วว้าวโอ้ my god โอ้ my god แต่เราอยู่ที่นี่นี่เราไม่เห็นไงเพราะเราอยู่เขาเรียกว่าความเคยชินอ่ะก็เลยไม่อยากจะออกไปไหนเอาง่ายๆอ่ะถามว่าคนภูเก็ตเนี่ยไปแหลมพรหมเทพปีนึงกี่ครั้งบางคนไม่เคยไปเลยนะแต่คนอื่นที่มานี่เนี่ยมาถึงปุ๊บต้องไปไหนก่อนต้องไปให้ได้มาภูเก็ตแล้วไม่ถึงแหลมพรหมเทพนี่แสดงว่าไม่ถึงภูเก็ตเพราะอะไรเพราะเขาไม่เคยเห็นเขามาเห็นแหลมพรหมเทพนี่โอ้มาชาอัลลอฮ์ถ้ามุสลิมก็โอ้มาชาอัลลอฮ์ถ้าเป็นไม่ใช่ก็ว้าแล้วเราอะแทบจะไม่อยากไปเลยพูดถึงแหลมพรหมเทพนี่สายหัวเลยเพราะอะไรไม่อยากไปรถติดอีกว่าจะไม่ถึงไกลเพราะเราอยู่เนี่ยคนภูเก็ตจะไปเที่ยวข้างนอกไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวทุ่งนาไปหาทุ่งนาแถวพังงาแถวใกล้ๆเพราะว่าเราเบื่อแล้วเห็นไหมเพราะเราไม่เคยเห็นเราก็เลยไม่สังเกตไม่ใช่ไม่เคยเห็นคือเราอยู่ท่ามกลางความมหัศจรรย์อยู่แล้วเราก็เลยไม่ค่อยสังเกตเท่าไหร่แต่คนที่ไม่เคยมาคนที่มาจากดินเมืองฝรั่งเขาอยู่ท่ามกลางหิมะเขาอยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บเนี่ยเขามาเจอแสงแดดมานอนตากแดดอยู่ริมหาดนี่โอ้เป็นความสุขที่สุดในชีวิตของเขาอายะตุนลิลมูกินีนแต่ต้องรู้จักสังเกตนะในแผ่นดินมีเยอะแยะมากมายแล้วก็อันที่สองอะไรอีกนะที่มีอายะห์ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى วะฟีอันฟุสิกุมอัฟลาตุบซิรูน
และในตัวของพวกเจ้าเองพวกเจ้าเห็นหรือเปล่าซุบฮานัลลอฮ์อันนี้ไม่ต้องไปไกลอันนี้ดูในตัวของเราเองดูมือดูเท้าดูระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารระบบโลหิตลองกลับไปดูตัวเองดูลองกลับไปคิดถึงความแปลกประหลาดที่อยู่ในตัวของเราดูซิว่าเราเป็นคนบังคับมันไหมอันนี้เนี่ยมันไปเองของมันอัตโนมัติเรารู้สึกตอนไหนว่าเราบังคับมันตาของเราเวลาที่มีฝุ่นเข้ามามีแมลงเข้ามาบินเนี่ยมันปึ๊บอัตโนมัติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรเป็นตัวสั่งการเราเคยรู้สึกไหมเวลาที่เราไม่มีอะไรตกท้องทำไมความหิวมันมาฮะมันอะไรอ่ะพวกเราเห็นหรือเปล่าพวกเราเคยคิดหรือเปล่าพวกเราเคยวิจัยเคยนั่งนิ่งๆแล้วนึกบ้างหรือเปล่าไม่เคยใช่ไหมนี่ถ้าอัลกุรอานไม่ถามเราอย่างนี้ถ้าอัลกุรอานไม่สะกิดเราอย่างนี้เราก็ยังอยู่แบบนี้อีกทั้งที่ตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะเหมือนกับผลิตแรงบันดาลใจในตัวของมันเองได้ตัวเราเองเนี่ยเราไม่ต้องไปหาแสวงหาแรงบันดาลใจจากที่อื่นบางทีก็ผลิตเองได้ด้วยความมหัศจรรย์ที่มีอยู่ในตัวเรามาชาอัลลอฮ์นี่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการให้เราสังเกตต้องการให้เราคิดต้องการให้เรามองตัวเราเองบ้างแล้วเราก็จะได้เห็นว่ามาชาอัลลอฮ์เห็นความสวยงามที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเรามาให้เนมัตต่างๆที่พระองค์ไม่ได้ให้กับสัตว์อื่นแค่การพูดได้นี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกประหลาดที่สุดแล้วแล้วนับภาษาอะไรกับตากับจมูกกับหูกับมือกับเท้ากับทุกอย่างที่เห็นอยู่ในร่างกายของเรามาชาอัลลอฮ์แต่เราต้องคิดนะและอันสุดท้ายที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้ในการสะกิดเตือนพวกเราก็คือวะฟิสซะมาอิริซกุกุมวะมาตูอะดูนและบนท้องฟ้าจากท้องฟ้ามีริซกีของพวกเจ้าอะไรคือริซกีของเรามาจากท้องฟ้าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานที่เขาเรียกว่าเลือกใช้คำที่น่าชะงนมากริสกีของเราเนี่ยมาจากท้องฟ้าเอาที่แบบเห็นจะเลยอันที่จริงแล้วคำว่าริสกีเนี่ยมันหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ประโยชน์กับเราแต่หลักๆพวกเราคิดว่าอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่จำเป็นอ่ะเวลาที่เรานึกถึงปัจจัยสี่เราจะนึกถึงอะไรก่อนอะมีอะไรบ้างอาหารยาเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ที่พักอาศัยที่อยู่อาศัยทีนี้อาหารนี่มันต้องพึ่งอะไรมันเอามาจากไหนเราลองไล่ไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดข้าวที่เรากินมันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากแผ่นดินแล้วมันต้องพึ่งอะไรต้องพึ่งน้ำน้ำมาจากไหนท้องฟ้าเห็นไหมเพราะฉะนั้นจึงมีนักตัฟซีรบางท่านอธิบายว่าริสกุกรมตอนนี้ที่นี่ณตรงนี้เนี่ยคือน้ำฝนนี่เป็นริสกีจากอัลลอฮ์เมื่อไรก็ตามที่แผ่นดินแห้งแล้งไม่มีน้ำก็ไม่มีริสกีให้กับเราไม่มีอาหารให้กับเราไม่ใช่เฉพาะเราสัตว์ต่างๆที่ต้องใช้พืชในการดำรงชีวิตอยู่ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เพราะฉะนั้นริสกีของเรามาจากไหนมาจากท้องฟ้าแล้วน้ำฝนมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเห็นไหมก็ต้องไปนั่งดูนั่งคิดนั่งพิจารณากันอีกยาวไกลแล้วมันก็มหัศจรรย์จริงๆมาชาอัลลอฮ์อันนี้อธิบายแบบวัตถุริสกีคือน้ำฝนถ้าจะอธิบายแบบนามธรรมแบบมองไม่เห็นแน่นอนว่าผู้ที่กำหนดริสกีให้กับเราก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เป็นผู้กำหนดริสกีให้กับเราแน่นอนว่าในโลกดุนยานี้เราจะต้องทำงานเราจะต้องออกไปเข้าออฟฟิศไปหาแขกไปค้าขายนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วผู้ที่กำหนดริสกีให้กับเราคือเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมครับนี่คือเลือกใช้คำแค่คำเดียวแต่ครอบคลุมนัยยะ
ของสิ่งที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมดนี่คืออัลกุรอานุลกะรีมนะเป็นอะไรที่สวยงามมากนะถ้าเรานั่งพิจารณาอ่านอายัดนี้ 2-3 อายัดนี้ทวนกันหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเห็นความสวยงามของมันอย่างหาที่ติไม่ได้จริงๆนะวะมาตูอะดูนและสิ่งที่เจ้าถูกสัญญาเอาไว้ก็อยู่บนท้องฟ้าเช่นเดียวกันสิ่งที่เจ้าถูกสัญญาเอาไว้เนี่ยนักตัฟซีรอธิบายว่าหมายถึงผลบุญของคนที่ทำดีและบทลงโทษสำหรับคนที่ทำชั่วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้กำหนดมาจากท้องฟ้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอัลลอฮ์ตะอาลาพูดถึงเครื่องหมายของพระองค์ในโลกดุนยาก็จริงบนพื้นแผ่นดินก็จริงแต่เอาไปผูกโยงกับชีวิตในอาคิเราะห์อยู่ดีสุดท้ายกลับไปไหนวะมาตูอะดูนสิ่งที่ถูกสัญญาไว้นี่สัญญาไว้ที่ไหนสัญญาไว้ในวันอาคิเราะห์ดังนั้นดุนยากับอาคิเราะห์สิ่งที่เราเห็นที่เป็นมะคลูกทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะทำอย่างไรเพื่อให้มันสะท้อนกลับไปสู่วันอาคิเราะห์ให้ได้ดูปลาให้เป็นการดูเพื่อกลับไปสู่อาคิเราะห์ดูท้องฟ้าให้กลับไปสู่อาคิเราะห์ดูตัวเราให้กลับไปสู่อาคิเราะห์จะทำอย่างไรและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ผมเอาอีกตัวหนึ่งที่เป็นความมหัศจรรย์ที่น่าทึ่งมากอายัดนี้ 2-3 อายัดเนี่ยมันมาหลังจากที่อัลเลาะห์ตะอาลาพูดถึงอัลมุตตะกีนซึ่งมีคุณลักษณะตามที่เราอธิบายไปแล้วว่าอัลมุตตะกีนในอายัดที่อัลเลาะห์ตะอาลาในซูเราะห์เนี้ยอัซซาริยาตเนี่ยคือคนที่ลุกขึ้นมากลางคืนแล้วมาละหมาดตะฮัจญุดมารำลึกถึงอัลเลาะห์มาอิสติฆฟาร์ต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมครับนอกจากช่วงเวลาเนี้ยช่วงเวลาช่วงท้ายของกลางคืนเนี่ยนอกจากจะเป็นช่วงเวลาที่เราลุกขึ้นมาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันยังเป็นเวลาที่ดีมากถ้าเราจะใช้ในการใคร่ครวญมักลูกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันสงบมากอะซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อตื่นขึ้นมาจากละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยท่านนบีจะอ่านอายัดนี้ก่อนอายัดที่อยู่ในท้ายซูเราะห์อาลอิมรอนอินนะฟีคอลกิสซะมาวาติวัลอัรฎิวัคติลาฟิลไลลิวันนะฮาริลาอายาตินลิอูลิลอัลบาบจนกระทั่งจบซูเราะห์จบซูเราะห์อาลอิมรอนไม่กี่อายัดที่อายัดพวกนี้พูดถึงอะไรพูดถึงการสร้างท้องฟ้าและแผ่นดินเหมือนกับว่าก่อนที่จะละหมาดเนี่ยให้ดูท้องฟ้าก่อนให้ดูดวงดาวก่อนให้ดูดวงจันทร์ก่อนให้ดูสรรพสิ่งรอบข้างก่อนเพื่อให้เห็นถึงความเรียกว่าอะไรนะความมหัศจรรย์ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วหลังจากนั้นค่อยไปละหมาดต่อหน้าอัลลอฮฺแล้วความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันจะล้อมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจิตใจของเราวิญญาณของเราล้อมรวมเข้ากับมักลูกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจักรวาลของพระองค์โดยไม่มีรอยต่อสวยงามไหมเพราะฉะนั้นอิบาดัตของเราไม่ใช่อิบาดัตเพียวๆไม่ใช่อิบาดัตส่วนตัวแต่เป็นอิบาดัตที่ผูกโยงกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตในรอบข้างในรอบตัวเราเลยนี่คือประชายาของมันแล้วมันจะไม่สวยงามได้อย่างไรอีกอย่างหนึ่งพี่น้องลองสังเกตดูนะอายัดมาอย่างนี้อันแรกพูดถึงแผ่นดินจริงๆแล้วเวลาที่พูดถึงแผ่นดินปุ๊บเนี่ยมันน่าจะพูดถึงท้องฟ้าเลยแผ่นดินกับท้องฟ้านี่มันอยู่คู่กันอายัดอื่นๆนี่มันอยู่คู่กันตลอดแต่ในซูเราะห์นี้มีอะไรอยู่ตรงกลางขั้นอยู่ระหว่างแผ่นดินกับท้องฟ้าฮะมีตัวเราอยู่เห็นไหมแผ่นดินอยู่ข้างล่างมนุษย์อยู่ตรงกลางท้องฟ้าอยู่ด้านบนสวยงามไหมซุบฮานัลลอฮ์ผมอธิบายได้แค่นี้เพราะว่ามันลึกล้ำกว่านี้มากเราต้องกลับไปดั้งพิจารณาดูให้ดีและต้องลองทำให้ได้สักครั้งหนึ่งลองทำอะไรลองทำด้วยการตื่นขึ้นมากลางคืนแล้วก็ให้มันเต็มสูดอะ
ตื่นขึ้นมากลางคืนปุ๊บอ่านซูเราะห์อะลอิมรอนตอนท้ายพูดถึงการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานู่นจบปุ๊บไปละหมาดกับอัลเลาะห์แล้วดูซิว่าความรู้สึกหัวใจของเราจะเป็นยังไงมาชาอัลลอฮ์ช่วงเวลาที่หัวใจของเราว่างเปล่าจากความยุ่งเหยิงทางโลกช่วงที่ภารกิจต่างๆมันเราตั้งเอาไว้ข้างหลังหมดแล้วเรากำลังมุ่งกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเขาเรียกว่าไม่วอกแวกและนั่นแหละที่มันจะก่อให้เกิดความยากินกับตัวเราอย่างไม่น่าเชื่อนะครับซุบฮานัลลอฮ์เพราะฉะนั้นผมเชื่อเหลือเกินว่าใครก็ตามที่ได้อ่านอายะห์นี้และได้ตะดับบทมันอย่างช้าๆทบทวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะเห็นถึงความจะเรียกใช้คำอะไรดีมันเกินจากความมหัศจรรย์นะมันเกินกว่าคำที่เราจะใช้คำว่ามหัศจรรย์มันเป็นอะไรที่อัลลอฮฺอักบัรนะไม่ใช่อัลกุรอานมันทำไม่ได้นะที่จะอธิบายอย่างนี้ที่จะมาแบบนี้ถ้าไม่ใช่อัลกุรอานมันไม่มีเด็ดขาดมันเกิดขึ้นเพราะมันคืออัลกุรอานอย่างเดียวมันคืออัลกุรอานอย่างเดียวที่สามารถนำเสนอได้ถึงขนาดนี้แต่เราจะเข้าถึงมันได้เนี่ยต้องพยายามใช้การตะดับบทหน่อยเพราะเราอ่านไปถ้าไม่ตะดับบทเองเราก็ไม่พบเหมือนกันนะวัลลอฮุอะลัมจบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นซุบฮานัลลอฮ์ดูบทสรุปนิดนึงฟัลมักซูดบิลอายะติลกะรีมะเป้าหมายที่อัลลอฮ์ตะอาลาพูดถึงอายะห์ต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยตะกีดุซิดกินตะกีดุซิดกิมาอัคบะระบิฮิลลาฮุตะอาลาอิบาดะฮูฟีฮาซิฮิซูเราะติวะฆอยริฮาอย่างอีกยังมีอีกอายะห์หนึ่งยังไม่จบลืมละอายะห์สุดท้ายที่เป็นบทสรุปฟะวะร็อบบิสซะมาอิวัลอัรฎอินนะฮูละฮักกะมิสลมาอันนะกุมตันตะกูลดังนั้นขอสาบานด้วยพระผู้อภิบาลแห่งท้องฟ้าและแผ่นดินแท้จริงแล้วมันคือความจริงอินนะฮูละฮักกอนอะไรคืออินนะฮูละฮักกอนคือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาพูดถึงก่อนหน้านี้วันกิยามะห์จะเกิดขึ้นผู้ศรัทธาจะได้เข้าสวรรค์ผู้ปฏิเสธศรัทธาจะต้องเข้านรกสิ่งเหล่านี้ละฮักกอนต้องเป็นจริงแน่นอนเป็นจริงอย่างไรมีตัวเปรียบเทียบไหมมิสลามาอันนะกุมตันตะกูลเหมือนกับที่พวกเจ้าสามารถเปล่งเสียงออกมาจากปากของพวกเจ้าได้ยังไงครับอายัดนี้อะไรคือการเปรียบเทียบระหว่างการที่วันอาคิเราะห์จะเกิดขึ้นจริงกับการที่มนุษย์พูดได้เวลาที่เราพูดออกมาเนี่ยเราสงสัยไหมว่าเฮ้ยคนอื่นพูดแทนเรานี่หว่าเราพูดอยู่ดีๆเนี่ยเราเคยสงสัยไหมหรือว่าเราเคยวักแวกไหมว่านี่มันเป็นคำพูดของเราจริงๆเราไม่เคยสงสัยมันเป็นคำพูดของเรานะอย่างที่ผมพูดอยู่ตรงนี้ผมจะไปสงสัยได้ยังไงว่าคำพูดที่ผมพูดออกมาเนี่ยมันออกมาจากปากของคนที่นั่งฟังอยู่ใช่เหรอไม่มีสิ่งที่ผมพูดก็เป็นคำพูดของผมซึ่งเราไม่เคยสงสัยเลยตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันนี้เราพูดทุกวันนี้เราไม่เคยสงสัยเลยว่าสิ่งที่ปากเราเปล่งออกมาเนี่ยมันเป็นความจริงหรือว่าเราจะบอกว่าอ้าวเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยมันเป็นของปลอมนะมันเป็นมายามันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันเป็นเสฮร์มันเป็นมายากลใช่หรอเข้าใจตรรกะนี้หรือเปล่าครับคำพูดของเรานี่เป็นความจริงไหมไม่ใช่บอกว่าเป็นคำโกหกหรือคำจริงไม่ใช่สิ่งเสียงที่ออกมาจากปากของเราเนี่ยมันเป็นความจริงหรือเปล่าเป็นของจริงหรือเปล่าหรือว่าเรายังสงสัยอยู่ว่าไม่ใช่เราที่พูดชัยฏอนหรือมลาอิกะฮ์ที่ไหนพูดยินที่ไหนพูดไหมไม่อ่ะเราพูดจริงๆอ่ะแล้วมีอะไรที่จะมาลบล้างว่าสิ่งที่เราพูดมาเนี่ยมันไม่ใช่คำพูดของเรามีอะไรที่จะมาลบล้างได้บ้างมีไหมแปลกมากเลยนะการเปรียบเทียบตรงนี้นี่ไม่มีที่อื่นที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่ามันคือความจริงเหมือนกับที่เจ้าพูดออกมาได้เนี่ยไม่มีที่อื่นในอัลกุรอานมีตรงนี้เพราะว่าถ้าสิ่งที่เรา
พราะสิ่งนี้น่ะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถลบล้างหรือสงสัยได้เลยแม้แต่นิดเดียวดังนั้นวันอาคิเราะห์ก็เช่นเดียวกันมันไม่มีช่องว่างให้เราสงสัยได้เลยว่าวันอาคิเราะห์นี่จะไม่เกิดขึ้นเราจะสงสัยว่าอาคิเราะห์จะไม่เกิดขึ้นหรือจะเกิดหรือไม่เกิดมันไม่มีช่องว่างเลยจริงๆมันไม่มีช่องว่างเลยไม่มีอะไรเลยที่จะมาลบล้างได้ว่าฮะสุดท้ายวันอาคิเราะห์จะต้องเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนเข้าใจมั้ยครับนี่ไงฟัลมักซูดุบิลอายะติลกะรีมะห์ตะกีดุซิดกีมาอัคบะระบิฮิลลาฮุตะอาลาอิบาดะฮูฟีฮาซิฮิซูเราะติวะฆอยริฮาลิอันนะนุตกะฮุมบิอัลซินะติฮิมฮะกีกะตุนلا يجادل فيها لا يجادل فيها مجادل อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการที่จะเน้นย้ำว่าวันอาคิเราะห์มันจะต้องเกิดขึ้นจริงเพราะเปรียบเทียบเหมือนกับการที่เราสามารถพูดออกมาด้วยลิ้นของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไม่มีใครที่จะมาโต้เถียงหรอกว่าอันนี้ไม่ใช่เสียงของเจ้าไม่รู้เสียงของใครไม่ใช่นะครับวะกะซาลิกะما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند ربه وما تلاه عليهم في هذه السورة وغيرها حق ثابت لا ريب فيه เช่นเดียวกับสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาจากพระเจ้านำมาจากพระองค์ Allah และสิ่งที่ท่านอ่านให้เราฟังในซูเราะห์นี้และในซูเราะห์อื่นๆนั้นย่อมต้องเป็นความจริงที่ยืนยันว่าจะต้องเกิดขึ้นจริงไม่มีทางเคลือบแคลงสงสัยใดๆได้อีกอันนี้คือบทสรุปของมันมาชาอัลลอฮ์ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับจะให้เห็นว่าอายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาพูดถึงท้องฟ้าแผ่นดินและตัวของมนุษย์เองเนี่ยมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับคุณลักษณะของอัลมุตตะกีนและมันสวยงามมันมหัศจรรย์เช่นไรมันสะท้อนกลับไปสู่ชีวิตของเราในวันอาคิเราะห์ได้อย่างไรบ้างนี่คือนัยยะนะครับของอายะห์ต่างๆที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้ทีนี้จบไปละตอนเขาเรียกว่าเหมือนเป็นพาร์ทนะพาร์ทของอันแรกของซูเราะตุซาริยะห์เนี่ยจบไปละมาถึงส่วนที่2พาร์ทที่2เนี่ยเป็นพาร์ทเป็นส่วนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกตัวอย่างของประชาชาติบางกลุ่มที่เคยปฏิเสธเพื่อที่จะสอนบรรดามุชริกีนว่าคนปฏิเสธนั้นเกิดอะไรขึ้นกับเขานะคนที่ปฏิเสธนั้นเกิดอะไรขึ้นกับเขาเพื่อที่จะให้บรรดาพวกมุชริกีนในสมัยท่านนบีได้รับอุทาหรณ์ได้รับบทเรียนยกเรื่องราวแรกก็คือเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามยกเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามมาดูกันฮัลอะตากะฮะดีษุฎอยฟอิบรอฮีมัลมุกรอมีนพวกเจ้าโอ้มุฮัมมัดเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับแขกผู้มีเกียรติของอิบรอฮีมแล้วหรือยังเรื่องราวแขกของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอิบนุกะซีรบอกว่าอย่างไรเดี๋ยวค่อยบอกนะครับว่ามาลาอิกะฮ์ที่มาหาอิบรอฮีมนั้นมีใครบ้างอิซดะคอลูอะลัยฟะกาลูสะลามะกาลัสสะลามุนกลุ่มมุนกะรูนอัลลอฮ์ตะอาลาส่งมลาอิกะฮ์มาในอิบนุกะซีรนี่บอกว่าวะฮุมญิบรีลวะมีกาอีลวะอิสราฟีลมลาอิกะฮ์มา3ท่านญิบรออีลมีกาอีลแล้วก็อิสราฟีลเข้ามาหานบีอิบรอฮีมก็ให้สลามفقالوا سلاما
มีฟัตฮะห์ด้านบนนะสลามของมลาอิกะห์นี่มีฟัตฮะห์สลามะแล้วนบีอิบรอฮีมตอบว่าอย่างไรนบีอิบรอฮีมตอบว่าสลามุนนบีอิบรอฮีมตอบด้วยดอมมะหรือดอมมะตัยนมลาอิกะห์สลามะอิบรอฮีมสลามุนสุภาพพวกเราสังเกตด้วยให้ดีคือทุกคำของอัลกุรอานเนี่ยนักตัฟซีรเอามาอธิบายเอามาขยายความได้ทั้งสิ้นเลยกอมุมมุงกะรูนเป็นกลุ่มคนที่ไม่รู้จักมาก่อนยังไงครับมาลาอิกะห์คืออย่างนี้มาลาอิกะห์พอเข้ามาหาอิบรอฮีมก็ให้สลามกับอิบรอฮีมอิบรอฮีมก็ตอบรับสลามและอิบราฮิมก็พูดในใจบางตัฟซีรบอกว่าพูดในใจว่าเฮ้ยคนเหล่านี้ไม่เคยเห็นเพราะโดยปกติแล้วชาวเมืองที่อิบราฮิมอยู่อาจจะไม่ให้สลามก็ได้เพราะฉะนั้นมีแขกแปลกหน้าแล้วมาให้สลามเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดปกติกอมุนมุนกะรูนหรืออาจจะเป็นไปได้ที่อิบราฮิมบอกว่าเป็นกลุ่มคนที่ฉันไม่เคยเห็นเพราะมาลาอิกะห์ทั้ง3ท่านเนี่ยแปลงกายมาในรูปของคนหนุ่มที่มีความหล่อเหลาหน้าตางดงามหน้าตาดูดีซึ่งอิบรอฮีมไม่เคยเห็นมาก่อนก็เลยพูดออกมาว่ากอมุนมุนกะรูนฉันไม่เคยเห็นคนกลุ่มนี้มาก่อนเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยมาจากไหนกันเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์ซะลามะเนี่ยเห็นไหมผมจะอธิบายเรื่องสลามนิดนึงซะลามะตรงนี้อิบนุกะซีรบอกว่ายังไงอัรรัฟอุอักวาวะอัสบัตมินันนัสบซะลามะอันแรกเนี่ยมีฟัตฮะตัยนหรือภาษาอาหรับเรียกว่ามันสู้บนนสับในขณะที่ซะลามุนดอมมะหรือมารฟูอุนในภาษาอาหรับเนี่ยมารฟูมีน้ำหนักหรือมีความประเสริฐกว่ามันซูมีความประเสริฐกว่าการนัสับซุบฮานัลลอฮ์คือการให้สลามเนี่ยอัลกุรอานบอกว่าวะอิซาฮุยยีตุมบิตะฮัยยะตินฟะฮัยยูบิอะห์ซะนะมินฮาเอารุดดูฮาเมื่อมีคนมาให้สลามกับเรามาอวยพรให้สลามกับเราเนี่ยเราจะต้องตอบเขาไปด้วยการให้สลามที่ดีกว่าหรืออย่างน้อยที่สุดต้องให้เท่ากันถ้าดูจากรูปประโยคตรงนี้เนี่ยนบีอิบรอฮีมตอบสลามมลาอิกะห์ทั้ง3คนนี้ด้วยสลามที่ดีกว่าหรือเท่ากันฮะอัรรัฟอุอักวารอฟอสลามุนเนี่ยในแง่ของการให้สลามเนี่ยความหมายของมันเนี่ยกว้างกว่าและดีกว่าสลามะเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยรวมพวกเรางงนี่นะฮูหน่อยหนึ่งคนเรียนภาษาอาหรับเขาจะรู้เพราะอะไรเพราะสลามะเนี่ยมันเป็นมัสดัรมาจากคำว่านุสัลลิมุอะลัยกะสลามันเป็นมัสดัรของฟิอิลของกริยานุสัลลิมุอะลัยกุมซะลามันก็คือแค่ครั้งเดียวซะลามันเป็นการให้สลามแค่ครั้งเดียวในขณะที่ซะลามุนไม่ได้จำกัดแค่1ครั้ง2ครั้งหรือ3ครั้งแต่เป็นซะลามที่ยาวไปเลยครอบคลุมหมดไปเลยดังนั้นอายัดนี้อุลามะตัฟซีรจึงอธิบายว่าท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้ตอบสลามบรรดามาลาอิกะห์กลับไปด้วยการตอบกลับที่ดีกว่าเข้าใจได้ยังครับอ่ะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรให้งงไปก่อนให้งงไปแบบนี้แหละเดี๋ยวค่อยฟังอีกทีนึงย้อนหลังแล้วจะเข้าใจเองนะนี่คือความหมายของมันแล้วมันก็มีประเด็นบางคนเคยมีประเด็นที่บอกว่าตกลงเวลาที่เราให้สลามเนี่ยเราจะให้สั้นๆได้ไหมการให้สลามที่สั้นที่สุดยังไงปกติแล้วเวลาที่เราให้สลามเราว่ายังไงอัสสลามุอะลัยกุมถูกต้องไหมครับแล้วเราก็ตอบว่าวะอะลัยกุมุสสลามมีสั้นกว่านั้นไหมเพราะเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะเวลาที่เราใช้แชท
ช้ไลน์ใช้ Facebook เนี่ยบางทีจะพิมพ์อัสสลามุอะลัยกุมมันยาวเกินก็เลยพิมพ์สั้นๆสลามบางคนบอกว่ามันไม่มีมารยาทเลยทำไมสลามสั้นๆอย่างนี้จะบอกว่าอายัดนี้เนี่ยเป็นหลักฐานที่อุลามะมาอธิบายว่าสลามที่สั้นที่สุดก็คือคำว่าสลามเพราะฉะนั้นสรุปแล้วได้ถ้าเราไม่อยากจะให้สลามยาวๆเราก็ให้สลามสั้นๆอย่างนี้ได้สลามได้ละแล้วคนตอบจะตอบว่ายังไงรับสลามปกติละในแชทอ่ะรับสลามเราไม่ต้องรับสลามหรอกเราต้องให้สลามเขากลับไปเราอย่ามารับสลามเขาคือถ้ารับสลามนี่แสดงว่าเรายังไม่ได้ตอบเขานะเราเวลาที่เขาให้สลามกับเราเนี่ยเราต้องตอบสลามเขาจริงๆแล้วถ้าจะบอกว่าตอบสลามนั่นน่าจะถูกกว่าใช่ไหมถ้ารับสลามนี่แสดงว่าคนให้สลามยังไม่ได้อะไรจากเราเลยเพราะเรารับอย่างเดียวดังนั้นนะการตอบสลามแบบนี้ที่ดีที่สุดก็คือเราก็ตอบกลับไปว่าสลามเช่นเดียวกันก็ได้ละอินชาอัลลอฮ์อันนี้เพิ่งดูฟัตวามาวันนี้นี่เองมันสอดคล้องกันพอดีแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะอธิบายเรื่องการให้สลามอีกทีหนึ่งนะครับที่อิสมาอิลแคร์นะครับที่บางข่าวอินชาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอันนี้มีถูกระบุเอาไว้ในของอิหม่ามนะวาวีด้วยนะครับจำไม่ผิดก็คือในชะรอฮ์ซอฮีห์มุสลิมก็คือสามารถที่จะให้สลามสั้นๆได้สลามแต่คนตอบก็ต้องตอบว่าสลามอย่างน้อยต้องสลามนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็คือต้องตอบให้ยาวกว่าวะอะลัยกุมุสสลามวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์หรือวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เวลาเรียนอีก5นาทีโอเคเดี๋ยวมีเรื่องสนุกอีกเรื่องนึงอิบรอฮีมรับสลามตอบสลามไม่ใช่รับสลามเราจะบอกว่ารับสลามไม่ได้เราไม่ควรบอกว่ารับสลามเราต้องบอกตอบสลามนะถ้ารับสลามนี่คนให้สลามไม่ได้อะไรเลยอิบรอฮีมตอบสลามกลับไปหลังจากนั้นไม่รอช้าฟารากะอิลาอะห์ลิฮิฟะจาอะบิอิจลินซะมีนรากะเนี่ยคือรีบไปหาคนในบ้านแล้วไปเนี่ยไปไม่ได้แบบฉงฉางนะแบบหลบตัวไปอ่ะเหมือนแขกมาบ้านปุ๊บตัวเองก็รีบหลบเข้าไปในบ้านไปหาคนในบ้านไปหาแม่บ้านไปหาครอบครัวเพื่อไปทำอะไรสั่งให้คนในบ้านเตรียมของที่จะมารับแขกโดยที่ไม่ได้บอกแขกให้รู้แล้วฟะจาอะบิอิจลินซะมีนแล้วกลับมาด้วยกับลูกวัวตัวโตๆตัวอ้วนๆมาชาอัลลอฮ์นักตัฟซีรอธิบายอายัดนี้อีกแล้วสวยงามมากอายัดนี้กำลังพูดถึงมารยาทในการรับแขกมาชาอัลลอฮ์เวลาที่แขกมาที่บ้านเนี่ยไม่ต้องถามจะกินอะไรไหมกินน้ำไหมกินข้าวมาไหมถ้าเป็นคนที่เข้าใจจริงๆนี่ผมจะบอกว่าคนอาหรับนี่เป็นอย่างนี้จริงๆนะบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเรียนอัลกุรอานมาก่อนเราเขาก็เลยรู้มารยาทในการรับแขกดีกว่าเราเขาเวลาแขกมาบ้านเขาจะไม่ถามให้มากความกินข้าวมาหรือยังเราพวกเรานี่เป็นบ่อยกินข้าวมาหรือยังเขาไม่ถามหน้าที่ของเจ้าบ้านก็คือรีบไปหาอะไรก็ได้ที่คิดว่าดีที่สุดเพื่อที่จะมาต้อนรับแขกอิบราฮิมสอนให้เราเรียนรู้วิธีการรับแขกไม่ได้ไปเอาแพะตัวเล็กๆไม่ได้ไปเอาของเหลือแต่ไปเอาอะไรลูกวัวที่ตัวโตๆนะที่ดีที่สุดมาชาอัลลอฮ์นี่คือมารยาทของคนที่เข้าใจว่าเวลาแขกมาบ้านแล้วควรจะต้องทำอย่างไรมาชาอัลลอฮ์เนี่ยดูคำอธิบายหน่อยสิผมเคยอ่านรู้สึกว่าจะอ่านมาเนี่ยأستغفر الله وأتوب إليه. فذهب إلى أهله في خفية من ضيوفه. แล้วไปก็ไม่ได้บอกแขกนะคือไม่ได้ทำให้แขกเสียความรู้สึกว่าคือไปแบบเงียบๆแขกไม่มีโอกาสได้ทักท้วงจริงๆถ้าแขกจะถ้าบอกแขกว่าเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวจะไปเอาน้ำมาให้แขกอาจจะทักท้วงนะไม่ต้องเอาน้ำฉันเป็นมลาอิกะฮ์
างเงี้ยแต่นี่ไม่ได้บอกก่อนไม่ได้บอกก่อนแขกก็เลยมีโอกาสจะทวงได้ว่าไม่ต้องไปเอาไปแต่ไม่ได้บอกแขกนะฟะจาอิลัยฮิมบิอิจลินมุมตะลิอูมุมตะลิอินลัห์มันวะชะห์มันซุบฮานัลลอฮ์ฟะกอรบะฮูอิลัยฮิมพอเอามาเสร็จปุ๊บย่างมาให้เสร็จสับเรียบร้อยกอรบะฮูอิลัยฮิมเอาไปให้กับแขกแล้วก็อีกมารยาทหนึ่งเหมือนกันฟะกอลอะลาตะกูลูนทำไมพวกท่านไม่ลองชิมไม่ลองกินดูคือนี่ก็เป็นคำพูดที่เต็มไปด้วยมารยาทอีกเหมือนกันคือไม่ได้บังคับแขกเป็นการอะลาตะกูลูนเนี่ยเอาลองดูคือเป็นการคือโดยสำเนียงโดยสำนวนประโยคเนี่ยมันมีความอ่อนน้อมมันมีความสุภาพมันไม่ได้มาถึงว่าเอ้าแบบพรีพรำอะไรแบบกดดันหรืออะไรไม่เลยอะลาตะกูลูนเอ้าไม่กินเหรอไหนลองชิมอะไรประมาณนี้นะเป็นการพูดด้วยใช้คำพูดที่นิ่มมากสุภาพมากเนี่ยเขาอธิบายอย่างนี้ไอ้ฮัฎฮุมอะลัลอะคลีشأن المضيف الكريم นะพูดเชิญชวนให้แขกกินในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านที่มีความใจบุญมาก فقال لهم على سبيل التلطف وحسن العرض พูดด้วยคำพูดที่อ่อนโยนแล้วก็นำเสนอด้วยดีอะลาตะกูลูนมินตออามิทำไมพวกท่านไม่ลองกินอาหารของฉันบ้างอิบนุกะซีรบอกว่าوهذه الآيات انتظمت آداب الضيافة آيات พวกนี้เนี่ยเราจะเห็นถึงมารยาทของการรับแขก فإنه جاء بطعامه من حيث لا يشعرون بسرعة อิบรอฮีมเนี่ยเอาอาหารมารับแขกอย่างรวดเร็วโดยที่แขกไม่ทันได้รู้ตัว ولم يمتن عليهم أولا โดยที่ไม่ได้ถามแขกเลยว่าเราจะเอาอาหารมาให้ท่านเอาไหมไม่ได้ถามبل جاء به بسرعة وخفاء وأتى بأفضل ما وجد من ماله لك أو أهان ที่ดีที่สุดมาให้ด้วย فقربه إليهم لم يضع وقال اقتربوا إبراهيم ไม่ได้ตั้งอาหารตรงกลางแล้วก็ไม่ได้เรียกแขกมาหาอาหารนะเอาอาหารไปตั้งใกล้ๆใกล้ๆแขกเลยเข้าใจไหมครับบางทีอย่างพวกเราเวลาที่เราแขกมาที่บ้านปุ๊บเราอาจจะตั้งอาหารที่อีกที่นึงแล้วเราค่อยไปเชิญแขกมาที่อาหารไม่อิบราฮิมทำยังไงยกอาหารจากครัวมาแล้วก็ไปให้กับที่แขกนั่งอยู่เลยนี่เขาเรียกว่าฟะกอรบะฮูอิลัยฮิมเอาอาหารไปให้ถึงมือแขกกี่อย่างแล้วมารยาทวะลัมยะอ์มุรฮุมอัมรันยะชุกอะลาซามิอิฮิบิซีฆะติลจัซมีแล้วก็ไม่ได้สั่งแขกแบบกดดันแบบว่าเอ้ากินเสียไม่แต่พูดบัลกาละอะลาตะกูลูนพูดในลักษณะของการนำเสนอด้วยความอ่อนโยนกะมายะกูลุลกออิลุลยอมอินรออัยตะอันตะตะฟัดดัลวะตะห์ซุนวะตุห์ซินวะตะตะศอดดะกฟะฟะลเหมือนกับที่เราจริงๆแล้วผมมีความรู้สึกว่าอิบนุกะซีรกำลังสอนเราว่าอายัดนี้เนี่ยเอาไปใช้ในพวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งได้พวกเซลล์พวกที่จะขายของเนี่ยเวลารับลูกค้านะจะรับยังไงเนี่ยเอามาจากอายัดของนบีอิบรอฮีมอะจะขายของให้กับลูกค้านี่ไม่ควรที่จะไปกดดันไม่ควรที่จะใช้วิธีแบบบีบให้ลูกค้าจนมุมอะไรประมาณนั้นนะผมนึกขึ้นมาเองได้ว่าเอ๊ะสุบฮานัลลอฮ์แม้กระทั่งเรื่องมาร์เก็ตติ้งก็ยังมีในอัลกุรอานุลกะรีมเอามาจากอันนี้เอามาจากเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามซุบฮานัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ได้ละพอประมาณนะครับเรื่องราวของเริ่มต้นแขกที่มาหาท่านนบีอิบรอฮีมจะเป็นอย่างไรต่อไปอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งบิลลาฮิตเตาฟิกนะครับอัลลอฮุตะอาลาอะลัมศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิวะซัลลัมซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายัสฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรซะลีนوالحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله